กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเป้พระปิ่นครับพี่เป้ครับต่อเนื่องเลยนะฮะสถานที่ที่น่าสนใจนะฮะจากเบรกที่แล้วคือพระอุโบสถหลังนี้นะฮะแล้วก็เจดีย์พระอาจารย์ครับผมแล้วก็ศาลาธรรมเรียนของพ่อครับผมอันนี้คือลำดับต่อไปที่ต้องแวะต้องไปดูกันครับผมก็หลวงพ่อสร้างตอนนั้นผมเข้ามานี้ตอนนั้นปี4 47 48เริ่มสร้างขึ้นมาก็ถือว่าแปลกใจนะโอ้โหวัดอยู่เข้ามาก็ลึกอ๋อที่ที่เราให้ฟังยังไงครับผมเป็นศาลาหลังแรกของวัดคือเป็นถาวรวัตถุหลังแรกของวัดหลังแรกก็คือเหมือนกับว่าหลวงพ่อแบบบารมีท่านจริงๆนะครับผมมองดูโอ้โหไม่ได้เรื่องง่ายๆคือผมว่าสมัยนั้นน่ะชาวบ้านก็คงมาช่วยกันแหละใช่ครับคือมาช่วยกันแบบทำไม้ทำนู่นทำนี่นะฮะมาช่วยกันใครมีฝีมือมีอะไรก็มาทำมาช่วยกันครับแล้วศาลานี้ก็สำเร็จไม่ได้แล้วก็เริ่มทำตอนนั้นกุฏิสงฆ์อะไรเงี้ยก็ช่วยกันแล้วอีกสิ่งนึงเนี่ยขาดไม่ได้ก็กุฏิหลังแรกหลวงพ่อที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างให้หลวงพ่อใช่ครับครับอยู่ตรงไหนฮะปัจจุบันนี้อยู่ตรงทางเข้าวัดนะจะเลี้ยวก่อนเข้ากุฏิหลวงพ่อปัจจุบันเห็นเลยนะฮะครับครับแล้วคือตอนนี้แน่นอนว่าการเวลาผ่านไปต้องมีการทำนุบำรุงเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนใช่ไหมฮะหน้าตาโซมไปเยอะฮะก็นี่ก็จะมีการโครงการว่าจะปรับปรุงใหม่ปรับปรุงทำให้เป็นดูนั่นเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยากให้รื้อท่านบอกว่าท่านผูกพันใช่ท่านบอกว่าโอ้เป็นกุฏิหลังแรกนะมันมีความหมายครับผมจริงๆลักษณะพอวิ่งจะวิ่งเข้าเนี่ยมันจะตรงเนี้ยกุฏินี้จะขวางอยู่ครับผมแต่คนก็บอกขวางอยู่ทำไมบางคนไม่รู้ไงว่าเพราะว่ามีอันนี้นะสมัยก่อนผมมาผมก็ไม่รู้ครับผมท่านหลวงพ่อไว้ทำไมไม่รื้อออกดูเลอะมันแบบเกะกะครับผมกุฏิหลังแรกนั่นนะครับผมก็คือตอนนี้คือลูกศิษย์ก็มีความคิดที่จะบูรณะเพราะหลวงพ่อไม่อยากครับหรือทิ้งนะท่านบอกมันเป็นมีความหมายชาวบ้านเขาสร้างมาให้นะใช่ครับถ้าไม่มีกุฏินี้ก็ไม่มีวัดนี้เนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆนะเริ่มต้นครับครับผมท่านทำอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านจะมีเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่แบบยึดเอาไว้ครับว่ามันมีความหมายเป็นที่ระลึกมีความหมายครับแม้แต่กระทั่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าศาลาการเรียนนะเสาทุกต้นเนี่ยท่านลงยันหัวเสาครับนะลงเต่าเรือลงยันหัวเสาท่านใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจชอบครับทุกอย่างฟ้าอะไรเนี่ยใส่หมดฮะยันเนี่ยท่านใส่เต็มที่เลยตามตำรับตำราวิธีท่านร่ำเรียนมาแบบเดิมทุกอย่างเพราะว่าเกจิยุคนี้ก็จะมาครับผมนั่งทำอย่างนี้นะครับผมนี่ขนาดปัจจุบันนี้ท่านอายุเยอะแล้วนะท่านก็ยังทำแบบก็ยังทำอยู่ทำตามแนวทางที่ทำมาตลอดเลยนะฮะท่านบอกว่าลูกศิษย์บางคนมาไกลเนี่ยบางทีมาแบบด้วยความเมตแบบด้วยความศรัทธาครับผมท่านจะต้องมีความเมตตาให้บางทีเอาศรัทธามาเราไม่เมตตาเนี่ยบางทีเดินทางมาไกลแล้วมันเสียความรู้สึกครับผมใช่นะครับเป็นพระให้มีคนกราบดีกว่าพระไม่มีคนกราบครับผมคำพูดนี้ยังก้องอยู่ในหูผมครับนึกถึงหลวงพ่อท่านพูดขึ้นมานะครับหลังจากเรียบร้อยนะฮะไปชมกุฏิหลังเก่าแน่นอนก็ต้องไปกุฏิปัจจุบันที่หลวงพ่อท่านจำพรรษาอยู่ใช่ครับครับผมตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปเยอะแล้วสมัยก่อนก็เป็นกุฏิ2ชั้นธรรมดามีเหล็กแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมีต่อเนื่องขึ้นมาก็ลูกศิษย์ก็ร่วมกันช่วยทำครับยื่นออกมาแล้วก็มีติดแอร์ครับท่านจะได้ไม่ต้องเดินเยอะร้อนแล้วก็ไม่มีแมลงอะไรรบกวนท่านให้ท่านอยู่ได้แบบสบายบ้างอะไรเงี้ยตอนที่รายการของเรามานะคือหลวงพ่อท่านจะใส่แว่นตาคือกันแมลงเพราะว่าที่นี่แบบช่วงหน้าร้อนเนี่ยแมลงวีแมลงวันเยอะขนาดเราถ่ายกันอยู่ตอนนี้นะก็มีตอมมาเรื่อยๆตาอักเสบบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างครับผมหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะด้วยล่าสุดเนี่ยท่านเพิ่งไปผ่าตามาครับผมก็มันก็โอกาสเสี่ยงมันก็เยอะครับเพราะท่านใช้สายตาเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับเวลาจานเวลาก่อนหน้านี้ก็ถึงแจ้งไงครับว่าเรื่องจานวัตถุมงคลเนี่ยในกลุ่มศิษย์เนี่ยหลายๆคนก็พยายามช่วยกันรณรงค์ว่าไม่ได้ห้ามแต่ว่าบางอย่างก็พอสมควรนะครับครับบางคนนึงมาองค์นึงเนี่ยมันไม่มีใครว่าบางคนมาทีง10-20องค์เนี่ยเยอะไปเยอะเกินไปเราเข้าใจตัวเราก็อยากให้เราจานคือภาษาชาวบ้านเกรงใจหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วนะครับผม89แต่ว่าท่านก็ยังจานอยู่เพราะท่านเมตตาถ้ายื่นมาให้ได้10 เหรียญให้อาจารย์10 เหรียญแล้วครับท่านไม่ปฏิเสธหรอกครับแต่เราอย่าไปยื่นเยอะขนาดนั้นนะใช่ครับคือท่านเมตตาแล้วอ่ะเราควรจะรู้จักเราคุยกันตรงๆเลยนะครับผมเราต้องเห็นใจท่านบ้างนะครับเพราะท่านอายุเยอะแล้ว89แล้วครับนะครับแล้วตอนนี้ทางลูกศิษย์มีโครงการไหมเดี๋ยวพอท่านอายุครบ90หรือว่าปีนี้จะมีการฉลองใหญ่อะไรไหมฮะก็ทุกปีเนี่ยจะมีงานทำบุญอายุหลวงพ่ออยู่งานประจำปีเป็นไงพูดถึงงานประจำปีนะฮะอาจจะช่วงประมาณเดือนมีนาครับแล้วครับผมกำหนดวันที่แน่นอนไหมประมาณเดือน4ครับ8ค่ำเดือน4ครับผมเดือน4ของปีก็ประมาณมีนาครับครับผมแต่ว่าไม่ได้ระบุวันว่าทุกวันที่4จะดูแล้วแต่อ๋อดูฤกษ์ดูยามประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีงานประจำปีด้วยครับผมเป็นไงบ้างฮะงานจะมีลำวงมีลิเกมีหนังครับก็จัดในบริเวณวัดเนี่ยนะใช่ครับครับก็คนก็เยอะขึ้นทุกปียิ่งงานส่งน้ำหลวงพ่อเนี่ยมันส่งน้ำหลวงพ่อเนี่ยเยอะขึ้นทุกปีครับส่วนใหญ่งานจะมี3วันถูกไหมฮะ3วันวันที่1มีอะไรฮะกิจกรรมวันที่1ก็งานทั่วไปครับก็
มีงานวัดทั่วไปฉลองฉลองแต่ว่า2ปีที่ผ่านมานี่ก็มีฉลองเจดีย์ครับผมนะแล้วก็57นี้ฉลองเจดีย์58นี้ฉลองทาเวศครับผมอ๋อเพราะว่าก่อสร้างเสร็จสิ้นพอดีใช่แล้วให้ทันวันงานหลวงพ่อครับแล้วพอวันที่2นี่ก็จะเป็นงานส่งน้ําหลวงพ่อครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงฮะวันนี้น่าสนใจกี่โมงฮะส่งน้ํานะฮะส่งน้ําก็ฉันเพลเสร็จนะครับประมาณเที่ยงครับเริ่มก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายคือคนที่จะมาเนี่ยควรจะมาตั้งแต่เช้ามั้ยมาก็สมควรจะมาทั้งคือมาถวายคนเยอะครับเช้าแถวยาวครับผมอ๋อมีวัตถุมงคลแจกทุกปีครับครับผมโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยก็แจกแถวๆส่งน้ำหลวงพ่อก็ได้วัตถุมงคลก็คือลูกศิษย์ก็ร่วมกันทำมาแจกกันทุกปีอยู่แล้วครับผมนี่รับวัตถุประสงค์การสร้างดีนะคือแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวครับครับผมก็อย่างที่บอกว่าปิดตาชายิต85นะฮะแจกฟรีนะครับตอนนี้มีประสบการณ์แล้วประสบการณ์มากมายล้นเหลือครับผมประมาณสักพอฉันเพลเสร็จช่วงบ่ายก็จะเริ่มแล้วหลวงพ่อให้ศีลให้พรอะไรก็เรียบร้อยนะท่านก็เทศนิดหน่อยแล้วก็ส่งน้ำไปจนถึงกี่โมงฮะก็ส่งน้ำก็ประมาณถึงประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองบ่ายสามครับบางทีหรือว่าลูกศิษย์หมดบางทีก็เที่ยงครับบ่ายก็หมดแล้วอ๋อครับผมช่วยเล่าถึงตอนส่งน้ำหน่อยเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมคือวิธีการทำไงก็หลวงพ่อท่านก็จะนั่งแสดงเป็นมุทิตาครับผมแล้วก็ยื่นมือแล้วก็มีพานลูกศิษย์มาก็เข้าแถวแล้วก็มาตักน้ำให้อวยพรหลวงพ่อครับครับผมครับผมแล้วก็หลวงพ่อก็ให้พรกลับถ้าท่านไหวนะแต่ส่วนใหญ่บางหลังก็คือจะนั่งมองเพราะว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าในใจท่านผมว่าท่านต้องอธิษฐานจิตอะไรอยู่ทุกปีทุกปีคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีครับปีแรกๆหลักพันตอนนี้หลักหลายพันแล้วอ่ะถึงเหรอครับโอ้โหพระเป็นพันองค์ไม่พอแจกอ๋อเหรอครับผมปีสายยิปต์แต่ห้านี่ผมเอาพระปิดตามาแจกโอ้หลายพันองค์ครับไม่พอก็มันก็เหลือแต่ว่าเหลือไม่เยอะครับเพราะฉะนั้น3วันนี้คนก็เต็มวัดทุกวันเลยนะแน่นวัดทุกวันถ้ามาก็คือก็มีวัตถุมงคลแจกด้วยมีงานแต่อยากให้มาเพราะว่ามาไหว้พระธาตุด้วยถือว่าปีนึงเนี่ยเราได้ไหว้พระธาตุเนี่ยครบเลยได้ไหว้พระพุทธเจ้านะถูกต้องครับเราไม่มีเหมือนได้ใกล้ชิดพุทธองค์ไม่ต้องไปไกลถึงอินเดียเนี่ยครับอยู่วังกระแจแล้วกันมากันได้แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้มากราบหลวงพ่อชุบเกจิคณาจารย์ที่อายุถึง89ปีแล้วแล้วเป็นศิษย์ที่สายหลวงพ่อสุขโดยตรงใช่นะท่านนำเรียนวิชามาแต่ละองค์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วสายหลวงพ่อคงมาพร้อมด้วยคือประวัติท่านเราก็ได้ฟังไปแล้วนะใช่ครับประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างครับครับพอเสร็จด้วยครับแล้วก็มีของทั้งวัดตอนนี้มีโครงการจะสร้างโรงเรียนมาปริยัติธรรมนะที่หลวงพ่อท่านตั้งใจไว้อยากจะทำตั้งใจไว้อยากจะทำก็เดี๋ยวจะมีโครงการยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครับแจ้งกันเพิ่มเติมครับติดตามผ่านมีเว็บไซต์ของทางชมรมด้วยนะมีเป็น Facebook นะครับครับผม Facebook ของกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มศิษย์เป็นกลุ่มนะครับศิษย์หลวงพ่อชุบวัดวังกระแจครับโดยมีผมเป้ประปิ่นเป็นแอดมินครับผมอ๋อนี่แอดมินตัวจริงฮะอยู่นี่นะครับผมก็จะมีติดตามข่าวสารอะไรก็อยู่ในนั้นตลอดก็อยู่ในนั้นด้วยครับครับผมอยากดูข้อมูลวัตถุมงคลหลวงพ่อรุ่นไหนแลกเปลี่ยนใครอยากสอบถามก็ติดต่อได้เลยนะก็ถามในกลุ่มได้เลยครับมีผู้รู้หลายรู้เยอะกว่าผมก็มีครับครับผมคือทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยกันอยู่แล้วในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พี่น้องจริงๆไม่ต้องมีออกกฎว่าทุกคนจะมาซื้อขายต้องออกบัตรต้องออกบัตรต้องขอเอกสารอะไรคือไว้ใจกันหมดนะครับก็คือทุกคนทำเพื่อวัดพัฒนาวัดครับลูกศิษย์หลวงพ่อผมว่าจะเป็นกลุ่มเดียวด้วยซ้ำที่ว่ามีการซื้อขายในเฟซแล้วไม่ต้องมาครับผมเสนอบัตรยื่นขอดูบัตรประชาชนเลขที่บัญชีครับปีนี้นี่คือฉลองหลวงพ่อไปยังฮะเรียบร้อยแล้วแล้วครับปีหน้านะคือเวลาวางโครงการนี่ปีหน้าเป็นไงมีปีหน้าจะแจกเลยไหมคือคิดไปถึงปีหน้ายังฮะปีหน้าก็มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ออกมาในช่วงงานของหลวงพ่อใกล้ๆกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกกฐินพระป่าอ๋อก็เป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญแล้วก็เป็นรูปหลวงพ่อใช่ครับนะครับผมก็จะมีวางโครงการกันไว้อย่างเงี้ยครับพี่เป้ปิดท้ายช่วงนี้หน่อยครับคุณผู้ชมจะเดินทางมาที่นี่เดินทางยังไงเริ่มจากกรุงเทพอ่ะเริ่มจากกรุงเทพก็วิ่งได้2เส้นนะครับเส้นเพชรเกษมแล้วก็เส้นถนนบรมนะครับวิ่งมาถึงเส้นถ้าวิ่งบรมก็เจอชนเพชรเกษมใช่มั้ยครับคือสุดท้ายเนี่ยจะมารวมกันไม่ว่าจะมาที่ไหนจะมาเจอกันที่นครปฐมนครปฐมแล้ววิ่งตรงยาวมาเลยครับพอถึงเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีถูกมั้ยใช่ครับก็วิ่งมาไอ้ตรงเส้นราชบุรีฮะจะมีตรงไปราชบุรีกับวิ่งมาที่ไปกาญจนบุรีก็วิ่งผ่านตัวเมืองการนะครับเข้ากาญจนบุรีใช่ครับไม่ยากครับตรงมาอย่างเดียวขาป้ายไซโยกถูกไหมฮะใช่ครับพอวิ่งผ่านเมืองการเดี๋ยวจะเจอแยกแก่งเซียนแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็คราวนี้วิ่งตรงอย่างเดียวเลยคือซ้ายนี่คือเข้าไซโยกแล้วถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆอย่างเดียวเลยครับตรงไปเรื่อยๆจะมีป้ายบอกตรงมาสักกี่กิโลจากแยกนั้นฮะประมาณ60โลได้มาถึงวัดเนี่ยนะ60กิโลใช่ครับประมาณ60โลครับผมก็วิ่งมาผ่านมันจะมีป้ายหนึ่งที่คนหลงประจำเนี่ยป้ายไซโยกเขียนว่าอำเภอไซโยกอันนั้นไม่ใช่นะครับวิ่งเลยมาก่อน
คือหลังจากเลี้ยวตรงนั้นมาแล้วเข้าสายโยกมาแล้วจะเจอป้ายสายโยกอีกทีนึงอำเภอสายโยกถูกไหมเพราะก็คือแยกแก่งเซียนเนี่ยครับผมและเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็จะเจอป้ายอำเภอสายโยกแต่อย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวนะตรงไปก่อนโอเคมันจะเป็นมหิดลมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตนะฮะครับผมตรงมาเรื่อยตรงมาเรื่อยๆจนถึงเป็นทางรถไฟตอนนี้จะมีปั๊มน้ำมันปั๊มเชลล์ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.อยู่ขวามือซ้ายมือครับซ้ายมือครับซ้ายมือปตท.วิ่งมาเรื่อยๆก็จะเห็นป้ายพึ่งหวานครับผมเห็นป้ายพึ่งหวานรีสอร์ทเนี่ยจะมีป้ายบอกเลยครับเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้มันจะเลี้ยวซ้ายครับผมหาไม่ยากเลี้ยวซ้ายวิ่งมาเรื่อยๆเจอสุดทางแล้วก็ขวาคราวนี้มีป้ายบอกเลยครับไม่ยากครับมีป้ายบอกตลอดทางเอาละครับลูกศิษย์ก็ร่วมกันทำป้ายกันขึ้นมามีความทางนะฮะครับผมแหมชื่นใจแทนหลวงพ่อนะมีลูกศิษย์ที่เพราะว่าคนหลงกันเยอะครับท่านครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเป้พระปิ่นมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะสถานที่ที่น่าสนใจในวัดเวลาคุณผู้ชมมาจะได้มีข้อมูลนะฮะว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาทำบุญที่นี่มากราบหลวงพ่อกันนะครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะครับผมมีอีกหนึ่งลูกศิษย์นะครับที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเขาถูกยิงแต่ว่าไม่เป็นอะไรฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ